วันนี้ช่วงเช้าพามาเล่นสระน้ำก่อนไว้จ้าก่อนจะพาเด็กๆไปทำธุระข้างนอกเนาะพอทำธุระเสร็จแล้วกลับมามันจะมืดจ้ะจะเล่นไม่ได้มวนไวมากเนาะไปแล้วโอ้ปลาอะไรเนี่ยเอาไปลาบดิบได้ไหมนี่ลาบปลาดิบก้อยปลาดิบคุณน่ะเห็นว่าจ้าชอบมากๆจะคอนโดตรงนี้คอนโดชอบตรงมันสระสระสวยสวยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกนะมันกว้างจ้ะสะดวกสบายกว้างไปทั้งใดกะนั่นแหละชอบนั่นแหละจ้าไปไปชอบมากอยากเอาไว้สักห้องสองห้องสามห้องนะจ๊ะขอฝันแป๊บหนึ่งก่อนมาแอบซ่อนความสวยอยู่ตรงนี้คนเดียวจ้ะจะให้คนอื่นเห็นไม่ได้แล้วก็ตกใจนะจ๊ะเนี่ยห้องนี้ที่แม่แอมมาเคยอยู่กับไอ้ก้อยกับไอ้น้อยจ้ะถ่ายให้ดูกลางวันอันเนี้ยกลางวันแต่เขาเปลี่ยนไอ้นี้ใหม่แล้วด้วยนี่กงตรงราวระเบียงเนี่ยไม่ขึ้นสนิมแล้วเจ้าของเขามาเปลี่ยนใหม่บ่นี่จะมีดอกเอ็มอย่างก็เนาะลีลาวดีเนาะจ้ะโอ้ยเขาไม่ขายสักห้องบ่นี่จะมาซื้อนี่อยากซื้อไหมซื้อแล้วปล่อยเช่าสไตล์เมียฝรั่งอะไรประมาณนี้มี9ชั้นป่ะจ้ะ2 3 4 5 6 7 8 9 9สั้นดิเนาะ8หรือ9 9นี่แหละนี่ย่อยกับไอ้ม่ามวลหลายอันพี่ย่อยกับไอ้ม่าด้านหลังน่ะเห็นป่ะจ้ะคนก็ลายหลายเด้อน้อยก็หลายมันฮ้อนเนาะจ้ะห้องมาอาบน้ำก็เย็นดีสะพานสวยอันนี้ให้คนไปถ่ายรูปให้คนข้ามฟากฟาร์มไปข้ามมาได้จ้ะนี่8หรือ9สั้นนี่แหละเนี่ยพี่ออยก็เป็นมาเล่นน้ำกันเพลินเลยเด็กหน่อยก็ได้ถุงหิ้วเหลืองๆนะถุงใส่โทรศัพท์แม่เอม่าแล้วจ้ะการเปียกรู้ไหมจ๊ะโซนนี้จะเป็นโซนของเด็กน้อยคอนโดนี้แม่เอม่าชอบถ่ายมุมสูงแบบนี้จ้ะเพราะว่าท้องฟ้าสวยแล้วก็เวลาถ่ายคอนโดแบบเนี้ยหลายๆคอนโดหลายๆตึกมันงามจ้ะชอบเป็นการส่วนตัว
เอาอ้อยน้ำคือบ่ความนะเป็นประหยัดบ่เนาะตรงที่ลื่นสไลเดอร์ตรงนี้เอม่าที่แรกไม่กล้าที่จะแม่เอม่าบอกให้ขึ้นแล้วก็แกมบังคับจ้ะพอขึ้นแล้วก็ติดใจเอาอีกรอบไหมโอ้โหน่ารักจังไปอีกรอบค่ะขึ้นไปเลยไม่มีใครขึ้นมีแต่หนูคนเดียวน่ะไปอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งไม่ค่อยมีคนแล้วจ้ะแต่ก็อาบแดดอาบแดดได้เด้อโซนนี้เงียบๆเพราะว่าเครื่องเล่นไม่ค่อยมีจ้ะก็เลยเงียบๆหน่อยๆนึงแต่เขาก็มาอาบแดดกันเด้อฝรั่งอ่ะเนี่ยโซนเนี้ยแก๊กๆเข้ามาใกล้ๆตรงสะพานมี8ชั้นเนาะ8ชั้นหมดเลยก็จะมีต้นมะพร้าวสวยงามจ้ะเอม่าก็ว่ายน้ำอ่ะส่วนพี่ออยขนตาหลุดจากขนตาปลอมหลุดไปทั้งไหนแล้วบุ้นใส่เสียใจอย่างแรงขนตาหลุดนี่ไงมันก็อยู่โซนนี้เนาะแล้วก็เลี้ยวไปด้านนี้จ้ะก็จะเป็นโซนเล่นของเล่นเด็กจ้ะแล้วก็ไปนู้นพวกแม่เอม่าก็พักอยู่ทางนู้นเนี่ยไม่ได้แชมพูมาล้อมาสระมาสระหัวนะจ้ะลืมเอามาทำไมถึงหลังไม่ได้เดี๋ยวคุณมาเดี๋ยวคุณก็จะเข้ากล้องเนาะจ้ะเกรงใจเขาปิดไว้ก่อนจะโยนแม่ไหมไม่ต้องโยนหรอกเนาะพอแล้วนะอุ้มแม่บ่ล่ะอุ้มแม่โชว์บ่ใช่ไหมจะอุ้มแม่ไหมมามาอุ้มต้นแม่จะอุ้มโชว์อะไรนะคนมาเบามากเลยแม่นะเอามันบาดมันบาดเอ็มม่าอยู่ตรงนั้นแม่จะถ่ายรูปสะพานกับหนูเอาถุงเหลืองๆสวยๆนะฉันไปไหนก็ตามฉันไปตลอดเลยนะเห็นไหมนะถุงไฮโซ VIP อันนี้วกกลับมาที่เก่าเลยด้วยจ้าเพราะว่าจะกลับห้องแล้วอุ้ยเห็นปืนใหญ่ไหมปืนใหญ่น่ากลัวจังเลยน้องฮาวายกลัวปืนใหญ่ไหมจ๊ะเอ็มมาเอาผ้ามาให้แม่หน่อยข้างหน้านะก็เป็นถนนนะจ๊ะเนาะออกไปข้างหน้าขอประทานอภัยในกล้องสายเด้อจ้ะเนี่ยพวกแม่มากก็จะอยู่ตึกนี้ตึกแรกเลยจ้ะอยู่ซ้ายอยู่ขวามือถ้าเข้ามาแล้วตึกเอสจ้ะเข้ามาก็จะมีโคมไฟข้างบนงามๆแล้วก็ขวามือก็จะเจอโรงแรมอะไรนะวิวคัมเอ้ยอีกอย่างนึงอาจารย์น่ะมีกระจกเนี่ยตรงนี้ก็บอกแล้วอย่า103
อาบน้ำเสร็จก็เข้ามาห้องก็เปลี่ยนเสื้อผ้าจ้ะจะไปเที่ยวห้างเรียกแก๊ป103บาทจ้ะมีบัตร ATM นะจ๊ะใครไม่มีตังกดได้จ้ะถ้ามีตังในบัญชีนะถ้าไม่มีในบัญชีก็กดไม่ได้จ้ะค่าแก๊ป103แม่มากกว่าให้เป็น130จ้ะยังไม่ได้ไปห้างรอยัลเด้อมาตึกคอมก่อนอย่ามาซ่อมพวกกล้องโกปูมีน้องคนหนึ่งเขามองแม่เอมาเขาบอกว่าถามได้นะคะถามได้นะคะแม่เอมาเขาจะถามว่าไปห้องน้ำอยู่ข้างไหนคะปวดฉี่พอดีก็กลัวน้องว่านะจ๊ะจากนั้นเราก็มาเจอเครื่องอะไรเนาะจะอะไรเกี่ยวกับพวก YouTube อะไรอย่างเงี้ยก็จัดการไปบ่เบาจ้ะไม่ถึงประมาณ 2,000 กว่านี่บ่จ้ะเอมาก็ยืนรอจ้ะเพราะมันเป็นของที่ไม่ชอบเนาะอันนี้มีพี่น้องนี่แหละน้องเขามาบอกว่าเออมีเพจของทางร้านอะไรเงี้ยน้องออยก็เสิร์ชชื่อเพจไปจ้ะเขาบอกว่ามันจะมีของมาตลอดว่าช่วงนี้มีของอะไรมั่งอะไรอย่างงี้จ้ะอันนี้อยู่ชั้น3แล้วจ้ะเออไม่ใช่อยู่ชั้น4มาดูว่าที่ซ่อมจะมีอะไรไหมที่ซ่อมกล้องโกโปรทีนี้จะลงไปชั้น3จ้ะจากนั้นมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจก็นั่งรถ2แถวไปต่อจ้ะกินเลยไหมกินยากกว่าปล่อยเขาเคยมาได้ตลาดนี่มันเป็นบ้านนี่เขาเคยมาซื้อของอยู่ก่อนมากับป้านะเนี่ยมาอยู่ที่เป็นคุ้นคุ้นวังนั้นฮะดอกเนี่ยมันเป็นบ้านเนี่ยเออแล้วแม่ก็มาซื้อนกอย่างนี้เออแม่แต่มาเที่ยวไทยเพิ่งมีวันนี้แหละจ้ะจ่ายค่ารถสองแถวตามปกติไม่ได้เรียกแก๊ปเรียกอะไรคนละ10บาทเองจ้ะ10บาทถูกมาถึงห้างก็จะมีสัญลักษณ์ของเขาคือวินสักหัวลงไปในห้างว่าจะเนาะไว้รถคันแล้วก็จะมีรถคันเก่าๆไว้รอให้เราถ่ายรูปว่าจะกลับมาถ่ายอยู่พอดีตอนเสร็จแล้วออกไปอีกด้านหาดจะก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยเนี่ยเก๋ไก่สไลเดอร์ห้างบ้านเราเนาะจ้ะไม่ว่าจะเป็นห้างบ้านนอกบ้านนาบ้านในเนาะจะคือเขาจะจัดงานกิจกรรมเทศกาลอะไรต่างๆแม่มากชอบมากๆจากที่ต่างประเทศเขาอาจจะแบบงบเขามันแพงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยมีแบบนี้บ่อยๆได้จ้ะอันนี้พอดีรถมันมีแต่รถเท่ๆจ้ะพี่ว่าเขาก็ถ่ายรูปส่งให้พ่อดูจ้ะเพราะว่าพ่อชอบรถเนาะอันนี้ป้อนบักนัดกันจ้ะเนี่ยดูรถแต่ละคันไม่รู้คันจักเท่าไหร่พวกนั้นนี่พี่เอาไอชอบก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นมากๆเลยก็เลยนั่งตรงนี้เรากินคนเดียวส่วนเอมม่าอยากกินไอ KFC จัดแต่ไม่มีเมื่อกี้ไปห้างตึกคอมก็ไม่มีนอกจาก KFC เอมม่าบอกว่าไม่เป็นไรไม่เอาแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้เมื่อกี้ไปส่งพี่ออยกินก๋วยเตี๋ยวบัตรนี้แม่มากพาเอมม่ามากินแฮมเบอร์เกอร์จ้ะคนนึงมักก๋วยเตี๋ยวเนาะคนนึงมักแฮมเบอร์เกอร์พี่น้องก็เลยต้องพาเอมม่ามากินโอ้ sorry ขอโทษค่ะทำไมเมืองไทยมันยาวจังเลยอะเนาะเส้นปลายอะเอมม่าใส่เสื้อแขนสั้นเกงขาสั้นบอกแม่เอมม่าหนาวจังเลยฉันก็เลยบอกว่าออกไปข้างนอกค่ะหนูออกไปข้างนอกไม่ถึง1นาทีรับรองร้อนแน่นอนถ้าอยู่ที่นอร์เวย์นะจ๊ะถ้าเกิดว่าเราหยุดเดินข้างนอกเนี่ยเราต้องรีบเข้าห้างเพราะมันจะอุ่นใช่ไหมแต่ไม่ใช่แต่ถ้าที่เป็นเมืองไทยมันร้อนต้องรีบเข้าห้างเพราะจะได้เย็นนะจ๊ะเนาะออกไปยืนได้ประมาณ2นาทีเนี่ยแหละจะพี่น้องเห็นว่าบอกว่าฮ้อนแล้วว่าฉันเข้ามาว่าจะขนาดร่างกายหนาวๆแล้วน่ะออกไปแล้วก็รีบเข้ามาเลยหายหนาวหรือยังหายหนาวแล้วเหรอยืนได้นาทีเดียวเองวันนี้จ่ายร้านแฮมเบอร์เกอร์ให้เอมม่า400กว่าบาทจ้ะก็เสียดายอยู่นะเพราะว่ามันก็ไม่อยากจ่ายแพงขนาดนี้เนาะจะไม่ได้ว่าของเขาแพงนะก็คือแบรนด์ของเขาก็ประมาณนี้อยู่แล้วมันเวลาซื้อไก่ย่างข้าวเหนียวดีกว่าไม่ถึง50บาทเนาะเวลามาไทยแม่ยังไม่กดกล้องเอ็มยังเดี๋ยวเอ็มมาไม่ได้กินหรอแม่ก็จะช่วยนะคะเดี๋ยวเชื่อน้องบางนี่ค่ะเนี่ยที่ไปเอาย่างกัน
สามแม่ลูกอิ่มแล้วกับพากันเดินย่างเที่ยวห่างสิพากันไปเบิ่งตีเราออกก็สั้นเป่าเอมาเป่าเป่าปีที่แล้วแม่เอมากลับไทยเนาะนัดครอบครัวเหมารถตู้มาหาพี่จอมเทียนเนี่ยแหละจะก็พาเข้ามาเที่ยวห้างนี่เขาบอกเคยมาแล้วล่ะญาติก็เคยพามาครั้งที่สองปีที่ผ่านมาพอมาปีที่แล้วมาเจอน้องอะไรนะเคยเที่ยวไทยหรือเปล่าสามสาวน่ะเออแต่แม่เอมาก็จำได้ว่าคุ้นเขาเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรนะว่าสั้นเออเพิ่งรู้ว่าน้องเขาเป็นเคยเที่ยวไทยก็แอบถ่ายน้องเขาอยู่แป๊บนึงจ้ะปีนี้ไม่เจอน้องเขาเลยเขาน้องเขาอาจจะไปถ่ายทำรายการที่อื่นเนาะมันน่ากลัวมากใช่ไหมตอนนั้นพี่จะจ่ายยังร้องหนูไม่ร้องเลยใครชอบมือขาวๆสวยๆก็มาดูนะจ๊ะเขาก็ทำหลอกเอาเงินคนนะจ๊ะพี่น้องเนาะแต่เขาก็ได้นะแต่ก็คุ้มนั่นแหละคนดูก็คุ้มคนเข้าไปดูก็คุ้มคนที่เขามีไอเดียแบบนี้เขาก็คุ้มนะจ๊ะเนาะไปมีคนป่ะนี่คนมาลาดเดียวกันดีกว่าโหนี่โซนผีนะจ๊ะเขาก็จัดพร็อพจัดอะไรให้เหมือนแบบบ้านผีสิงอะไรเงี้ยก็ไอเดียเจ๋งมากๆแล้วก็ข้างล่างนี้เขาจะประกวดเองสักลายได้จากพวกแม่มากก็ผ่านเดินผ่านมาแล้วเมื่อกี้นี่แต่ว่าแค่ว่าไม่ได้ถ่ายวีดีโอเพราะว่าคนเยอะมากพี่น้องก็จะมีงาน2วันที่5กับวันที่6จ้ะ2วันมาที่แม่มามานี่เป็นวันสุดท้ายแล้วเขาก็แข่งกันประกวดนะจ๊ะน้อง2สาวนี่คือใจกล้าใจถึงมากจะใส่แค่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็เอาสายผ้ากันเปื้อนด้านนึงเอาเข้าหลืบก้นนะจ๊ะพี่น้องให้มันเหมือนแบบใส่กีสตริงแต่น้องก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยแม่มารีบวิ่งลงไปถ่ายไม่ทันมิสเตอร์บีนเอม่ารู้ไหมพี่ออยกับพี่เอสเคยเข้าไปดูนะอันเนี้ยกับแม่พ่อตอนนั้นยังไม่มีหนูเขาไม่ทำงานอ่ะโอ๊ยอยากจะโยนเหรียญเล่นตรงนี้พี่น้องเห็นมันหมุนๆแต่ว่าเคยโยนแล้วมันไม่หมุนมุมเขามันลงไปเลยมันไม่สนุกนะจ๊ะก็เลยไม่โยนเนี่ยทางนี้ฝั่งทางนี้ก็จะเป็นพวกนักร้องนะจ๊ะนักร้องแข่งกันหนวกหูมากพี่น้องเด็กวัยรุ่นเขาก็ชอบนะอันนั้นก็แข่งขันกันเหมือนกันนะจ๊ะอันเนี้ยแล้วก็แม่มาก็ลงมาอีกเพราะว่าจะรีบมาถ่ายน้องสองคนนั่นแหละที่พอลงมาแล้วเขาลงจากเวทีแล้วจ้ะเขาแค่มายืนตรงกับผู้คนนั้นก็ไม่กล้าถ่ายเนาะหลังจากนั้นก็ไม่เจอสิ่งที่ต้องการจากเพราะว่าอันนี้แม่มาเขียนไว้ในลิสต์เลยจ้ะเด้อก็คือเจาะหูจ้าเนี่ยอันนี้น้องเขาแนะนำว่าจะถ้าเจาะแล้วในราคา500เนี่ยจะเอาแบบตุ้มหูเป็นสีฟ้าหรือว่าเป็นสีสายลุงแม่มาก็เลยว่าเออเอาสีสายลุงดีกว่านะจ้ะให้ดูการเจาะหูนะจ๊ะไม่ใช่ให้ดูผมบางนะจ๊ะเนี่ยแม่มาบอกว่าทำไมมันไม่ดังตึกเลยวะสันน้องเขาเลยบอกว่าเนี่ยดังแล้วนี่เจาะแบบใหม่จ้ะตอนเจาะไม่เจ็บจะเจ็บตอนใส่ตุ้มหูแล้วก็หมุนเอามาเดินก่อนตรงไหนเพี้ยน้องสุดสวยคนนี้ปีที่ผ่านมานี่หันหน้าออกนอกนะจ๊ะอาจจะเป็นคนตกใจเยอะหรือว่าน้องงอนอะไรหรือเปล่าปีนี้หันหน้าเข้าเสาจ้าเอ็มมาก็ชอบแสงสีเสียงเนาะเนี่ยชอบแบบนี้แต่ก่อนนึกถึงพี่ออยตอนยังเป็นเด็กก็จะชอบเป็นอะไรที่สีสันเยอะๆแบบนี้จ้ะอันนี้ก็ให้มาดูเขาแข่งอะไรกันอีกด้วยจ้ะนี่อาจจะเสียงดังนิดนึงของดูของชมเนาะจ้ะละลานตาไปหมดว่าจากที่ลงไป
ดูสักลายแล้วทีนี้ดูเข้าประกวดจระเข้มาอยากขึ้นมาดูอีกจะมาดูผีก็เลยขึ้นมาจ้ะเหนื่อยกับพวกลูกๆหลานๆฮิปฮอปหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยคนเขาชอบเขาก็เฮ้ยกันนะจ๊ะเนาะขอเดินผ่านไปแล้วกันเนี่ยก็ไม่เจอคนผีที่สุดหล่อดีกว่าจ้าเห็นตรงนี้แม่ม่านึกถึงวันฮาโลวีนนอร์เวย์เลยได้จ้ะจุดตะเกียงสีแดงๆแล้วก็จะมีกระโหลกผีเห็นไหมกินฮอตฮาโลวีนนี่เหรอไปโน่นนี่ก็ไอเดียน่ารักจ้ะเอากระด้งกระด้งผัดข้าวหรือเปล่ามาเพิ่มสีสันสีเหลืองสีเขียวจ้ะแล้วก็จะเป็นรถเข็นขนมขายสมัยก่อนหรือเปล่าสวยงามอีกแบบอันนี้มาเจอผู้บ่าวสูงกับเตี้ยจากพนักพันเบิงความสูงกันนะมาดิแม่จะพาวิ่งมาเขาจะมีทำโรงพยาบาลจำลองแล้วจากตรงเนี้ยจะเป็นคนเข็นคนตายอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าแม่พาไปดูเลยแม่พาวิ่งเอ็มมาก็บอกฮะจะพาเอ็มมาวิ่งเหรอเอ็มมาก็ไม่กล้าจากก็เลยไม่ไปปีที่ผ่านมานี่ไม่เอ็มมาผ่านอยู่นะผ่านได้ตัวนี้เพราะว่ามากับครอบครัวมันหลายคนเนาะแต่ปีนี้ไม่กล้าจะเอ็มมาก็ไม่กล้าก็เลยไม่ผ่านอันนี้เขาแต่งสไตล์เอาใจคนจีนหรือเปล่าเนาะจ้าน้องหมีสีแดงตุ้มหมูตุ้มไฟสีแดงจ้าก็สวยงามเอ็มมาเมื่อยแล้วนั่งพักแป๊บนึงหลังจากนั้นก็มาเจอร้านมี่อะไรมี่นีเซอร์สิพี่อ้อยกับเอ็มมาอยากมาเบิ่งของกระจกกระแจ๊กอะไรประมาณนี้จ้ะคล้ายๆร้านกิฟต์ช็อปเนาะแต่ก็มีตุ๊กตามีแก้วน้ำอะไรเยอะแยะเชียวบอกอันนี้พี่บานให้ตังมาเที่ยวเมืองไทย 1,000 คูณจ้ะเพื่อนก็จะเอาตัวนี้แล้วก็เอาอะไรไอเลเนอร์ไหนดิพี่บานเอาตังให้เออพี่บานวิบตังให้มาเที่ยวเมืองไทยช่วยดูน้องว่าสั้นเพื่อนก็เลยจะมาใส่จ้ะมันเป็นสาวแล้วยังจะเอาตุ๊กตาเหรอลูกแม่มาไม่ได้สังเกตตุ๊กตาเป็ดเนาะบอกว่าทำไมไม่เอาตัวนี้ล่ะลูกเอ็มมาบอกตัวนี้มันตายแล้วแม่ดูตาสิจะเอาไปทำไมมันตายแล้วพอมาดูแล้วจริงๆเขาจะขีดเหมือนแบบเลขคูณนะเนาะเอาแปลว่าตายไม่เอาเนาะเออไหนดูสิตอนนี้ก็รอพี่ออยกับเอ็มมามาจ่ายตังค์จ้ะตุ๊กตาเป็นของกระต่ายตัว299แล้วก็เป็ดน้อยนี่299แต่แบบแบรนด์เขาเนาะจ่ายแบรนด์เขาแล้วก็นุ่มเอ็มม่ามากหลายจ้ะแล้วก็ไอเลเนอร์แท่งหนึ่งจ้ะนั้นก็ออกมาเที่ยวทะเลจอมเทียนจ้าเนี่ยแดดเปรี้ยงปังบอกต้องออยว่าออยเรามาจอมเทียนพักจอมเทียน3วันเรายังไม่ได้เหยียบไอทะเลจอมเทียนแล้วก็เลยลงมาเหยียบจ้ะแต่ว่าลูกไม่มาเหยียบเพราะว่าพี่ออยกับเอ็มม่านะเรียกแก๊ปแล้วก็อยู่ใต้ต้นอย่างต้นหมากเรียกว่าต้นอะไรเนี่ยพี่น้องมันห้อนแห้งคักอีหลีเรียกว่าจะพากันไปเหยียบน้ำทะเลแต่ว่าไปประหอดแห้งเพราะว่าโอ้ยห้อนอีหลีค่ะห้อนคักไม่ใช่ว่าเมียฝรั่งกระแดะนะห้อนจริงๆจ้ะแดดจำเทียนเอ็มมาบอกว่าแม่ทำไมที่พัทยาไม่มีตุ๊กๆเลยเอ็มมาอยากนั่งนั่งตุ๊กๆแต่แล้วโอ้ยรอไปกรุงเทพก่อนลูกพัทยาไม่ค่อยมีตุ๊กๆเดี๋ยวหนูจะไปนั่งตุ๊กๆหนูจะนั่งกี่รอบแต่มันแพงนะก็ระวังสิแหละนะเรียกแก๊ปได้แล้วแก๊ปนี่ก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่จะจำไม่ได้แล้วแต่ว่าแม่เอ็มมาก็ให้ทิปเล็กๆน้อยๆ20กว่า30กว่าจำได้จะให้ทิปทุกรอบหลังจากนั้นก็มาตลาดเทศประสิทธิ์นะจ๊ะพี่ออยมากหลายเพราะว่ามีของกินที่ชอบมีตลาดพอดปีที่ผ่านมามากับไอ้ก้อยแล้วก็ไอ้น้อยจ้ะเพิ่นมากหลายปีที่แล้วนี่ใช้บริการฟรีรถแท็กซี่ฟรีของไอ้ก้อยเนาะแต่ปีนี้เรียกแก๊ปก็ไม่แพงจ้ะก็มาเจอไก่ทอดหาดใหญ่ก็ซื้อไปให้เอ็มมาลืมไปว่าเขาต้องใส่หอมหัวใหญ่ทอดเนาะจ้ะเนาะลืมบอกเพราะว่าเอ็มมาไม่ชอบหอมหัวใหญ่ทอดแต่ถ้ากินกับฮอทดอกขนมปังนะชอบอยู่เอ็มมาก็ไม่กินเอ็มมาก็เลยกินซูชิหรือกินอีกอย่างกินไอ้นั่นกับพี่ออยจะหมูปิ้งกับข้าวเหนียวนั่งกินตรงนู้นสอนเนาะอาหารบ้านเราพี่น้องเอ้ยกุ้งจะแซ่บตัวเบลเลอร์บลาแต่แม่เอ็มมาเป็นคนไม่ค่อยชอบกุ้งกะกินก็ได้ไม่กินก็ได้อันนี้มาถึงก็จัดไป3ถาดสามจานเหมือนเดิมจ้าดักแด้ทอดเมื่อวานก็ซื้อเนาะเนี่ยจานละ23จาน
50แต่จานละ3ในรถด่วนขบวนสุดท้ายก็มีแล้วก็มีแมงป่องเหมือนเดิมจ้ะแต่ว่าแมงป่องไม่เอาเด้ออันนี้ก็จะมากินหอยทอดได้จ้ะอยากกินหอยทอดพอสั่งหอยทอดเสร็จแล้วพอมองแงะไปบอกว่าทะเลรวมทอดโอ้ยเสียดายมากพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดไปแล้วเนาะก็เลยเปลี่ยนใหม่ไม่ได้จ้ะมาเจอสตอกำละร้อยจ้ะก็ซื้อกินในโซนแกงปักใต้อันเนี้ยที่นั่งกินชิวๆจ้ะมันเป็นช่วงจีนเข้ามาเที่ยวเยอะเนาะจ้ะเพราะเปิดประเทศนานแล้วก็โต๊ะก็ไม่ค่อยว่างจ้ะพอเห็นก็ต้องรีบนั่งจ้ะอันนี้เป็นดักแด้จะกินดักแด้โชว์คนสวยเอ็มม่าอยากกินน้ำชูเลอร์ปี้สีฟ้ามันแลบลิ้นเบิ่งว่าลิ้นเอ็มม่าสีฟ้าไหมมันสัมผัสมากับสีฟ้าต้องกินสีฟ้าคนสวยจัดเสื้อสงกรานต์เป็นตัวหนึ่งจากตัวละ200เลือกเอาสิลูกเลือกใส่ถาดน้องมาลองตั้งแต่ตอนกลางวันอันทางฮูลูนี่ซื้อแต่ละครั้งรอบก่อนก็200กว่าเลยจ้ะมันแพงเนาะแต่ก็อร่อยอันนี้แนะนำใครมาเที่ยวตลาดเทพประสิทธิ์ได้จ้ะเขาจะเป็นร้านของเขาประจำเรียกว่าโอชาจ้ะถูกมาก30ถูกมากไม่ได้ว่าได้จ้ะอร่อยด้วยแม่มาสั่งนมสดคาราเมลจ้ะแล้วก็เขาแถมไข่มุกฟรีทุกแก้วด้วยจ้ะร้านอื่นจะ3-5-40แต่ไม่ค่อยอร่อยอันนี้นั่งรอแก๊ปได้จ้ะยืนรอแก๊ปเสร็จแล้วแม่มาถึงห้องก็อาบน้ำก่อนแล้วทีนี้พาลูกมานวดได้จ้ะพาลูกมานะนวดแล้วช่างนะเขาเหลือแค่2คนก็เลยแม่ก็เลยแบบรักลูกเนาะให้ลูกนวดไปพี่ออยกับเอ็มม่าจ้ะแล้วหลังจากนั้นแม่เอ็มม่าก็บอกลูกว่าเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วแม่ลงมานะมาขึ้นมาซักผ้าก่อนจ้ะก็ที่ในรูปก็เห็นตามนั้นเลยเนาะจ้ะเนาะก็คือส้วมเต็มอยากเข้ามาดูให้วันก่อนวันนี้ก็เลยแบบว่าก็เข้าใจน้องเขาเนาะว่าวันก่อนเป็นฉี่แต่วันนี้มันเป็นเขาบอกว่าให้ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงแม่มาก็เลยว่าเนี่ยไม่อยากพูดเยอะจ้านั่นแหละก็เลยขอที่ปั๊มเขามาปั๊มนั่นแหละหลังจากนั้นก็ซักผ้าขนาดอาบน้ำแล้วได้จากพี่น้องซักผ้าซักอะไรเพราะว่าประหยัดเงินช่วงนี้ไม่ส่งซักจ้ะประหยัดเงินทำไมเหรอประหยัดเงินเพราะว่าเราจะได้ไปซื้อตำบังหุงเนาะจ้าเนาะแล้วก็ไปจ่ายค่าแท็กซี่ค่าแก๊ปอะไรก็ว่าไปจ้ะตากผ้าเสร็จแล้วทีนี้ก็ถึงจะลงไปหาลูกนะเสร็จแล้วก็ลงมาหาว่าพี่ออยเอ็มม่าเนี่ยใกล้เสร็จหรือยังเพราะเราประกาศเวลาเนาะคนละชั่วโมงจ้ะเนี่ยเห็นไหมเสร็จพอดีจ้ะขอประทานอภัยคลิปที่แล้วแล้วจะไม่รู้ทำไมมันคอมเมนต์ไม่ได้เดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ไม่ได้เลยจ้ะแต่ก็ขอบคุณทุกคนเลยจ้ะที่ดูคลิปให้คนสวยที่ว่าไปเที่ยวสวนน้ำอ่ะที่พัทยาเนี่ยจะไม่รู้ทำไมมันคอมเมนต์ไม่ได้ไปแก้ยังไงก็ไม่ได้จ้ะว่าจะลบแล้วก็โพสต์ใหม่ก็เกรงใจนะจ๊ะเพราะว่าพอคนดูเยอะแล้วอะไรเงี้ยส่งไปพ่อมันพ่อเธอทำมาพ่อป๊าบเห็นไหมคุณห้องไม่อ่อยไม่เขาชูไปกลับบ้านลูกกับห้องไปค่ะกลับมาถึงห้องว่าจะนอนหลับพี่น้องเอ็มม่าจะไม่ได้กินในถังหูลู่เลยประสันพนวาอ้าวอยากกินก็กินแล้วซะดอกซื้อถังหูลู่มื้อนี้เกือบ200อ่ะเขาทำอร่อยนะก็เข้าใจเนาะมันแพงเพราะว่ากว่าจะชุบได้แต่ละรอบนะจ๊ะเนาะรอแข็งตัวแล้วก็ชุบอีกมันนอกน้ำเย็นน้ำแข็งกับว่าไปแซ่บอีหล่ะนวดมื้อนี้มวนบ่นวดนะรับเลยรับเลยโกนบ่โกนหรือไม่โกนบ่โกนงั้นเดี๋ยวแม่จะเอาคลิปให้ดูนะถ้าหนูว่าหนูไม่กลัวแม่จะเอาคลิปให้ดูโอเคไหมคนอะไรมันกลัวก็ว่าตัวเองไม่กลัวดักแด้ยังไม่หมดนะจ๊ะดักแด้รอแม่มาจัดการอยู่จ้ะแล้วก็มะม่วงซื้อมาจากพัทยายังเหลืออยู่4ลูกแล้วจ้ะในตู้เย็น3โอ้ยอันนี้มันเป็นซีซุกเราบอกว่าเดี๋ยวเข้าตู้เย็น